เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่6เมษายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ได้นำเสนอการศึกษาพระไตรปิฎกและในบางวันที่ได้พบข่าวดีๆเป็นกุศลรับทราบแล้วอิ่มเอิบเบิกบานชื่นใจก็นำมาฝากท่านสาธุชนทั้งหลายท่านที่ติดตามเฟซที่เป็นในกลุ่มของวัดวาอารามที่บำเพ็ญประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นก็จะพบข่าวการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกันโดยทั่วไปภาคเหนือก็มีเช่นที่วัดสันคยอมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโดยพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือท่านด็อกเตอร์พระมหาพรชุตินทโรที่วัดโมลีโลกยารามก็จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วก็มีพระด้วยโดยมีนักเรียนในเรือเป็นหลักและมีสามเณรน้อยๆ อีกจำนวนหนึ่งอีกหลายๆจังหวัดที่ส่งข่าวกันว่าถึงเดือนเมษายนเยาวชนชายหรือหญิงจำนวนหนึ่งผู้ใฝ่หาธรรมโดยพ่อแม่ชักจูงหรือเกิดเองร่วมกับวัดวาอารามที่เห็นความสำคัญก็พากันบวชเข้าวัดเรียกว่าเดินทางเข้าวัดที่วัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้จัดโครงการสำหรับยุวชนสตรีซึ่งหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์สนับสนุน
ทำกันมาเป็นเวลาหลายปีจบจากยุวสตรีก็จะเป็นยุวชนชายที่ได้บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนการที่ได้ทำไปทั้งคู่ทั้งเยาวชนหญิงชายเป็นเรื่องการเปิดโอกาสสำคัญให้เยาวชนหญิงที่อยู่ในวัยประมาณนี้13 14 15ได้มีโอกาสมาฝึกฝนตนเองเหมือนกันกับสามเณรที่ได้รับก็เป็นเรื่องน่ายินดีอนุโมทนาทุกวัดที่อาตมาก็ไม่ทราบข้อมูลที่ทราบก็เป็นวัดที่เรียกกันว่าวิสาสะสนิทสนมใกล้ชิดกันแต่ถ้าวัดอื่นมีก็จะนำมาเสนอกันอีกเป็นภาพที่ดีเป็นเรื่องดีเป็นเจตนาดีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนั้นไม่ได้ทำได้ง่ายๆจะต้องมีองค์ประกอบความยินยอมพร้อมใจอย่างยิ่งของพ่อแม่ในครอบครัวพ่อแม่ในครอบครัวมั่นใจว่าจะส่งลูกเข้าวัดไปฝึกฝนปฏิบัติธรรมตามที่ตนมีศรัทธาพ่อแม่มีความมั่นใจก่อนจากนั้นเด็กเองเยาวชนเองต้องมีความปรารถนาด้วยตัวเองเยาวชนเหล่านี้ก็ต้องไปด้วยตัวเองเพราะเป็นเสรีภาพของเขาจริงๆการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนก็ไม่ต้องบังคับกันเป็นการทำระหว่างบ้านและก็วัดสมัยอดีตนั้นโรงเรียนจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องอ่อนล้าลงไปตามลำดับในเชิงศาสนธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพราะกระแสการต่อต้านศาสนาอย่างเป็นโครงสร้างเป็นกระแสที่มาแรงเช่นการเรียกร้องกันตรงๆว่าอย่าเรียนวิชาหน้าที่ศีลธรรมเลยหรือชี้ตรงไปว่าควรจะนำอวิชชาพระพุทธศาสนาออกไปจากโรงเรียนนี่ก็เป็นเสียงเรียกร้องของคนที่เรียกกันว่าเด็กรุ่นใหม่หรือครูรุ่นใหม่ผู้ใหญ่รุ่นใหม่ที่มีความเห็นด้านวัตถุล้วนๆว่าการเข้ามาเรียนก็ควรฝึกสมองกันเพียงอย่างเดียวด้านคุณธรรมจริยธรรมพุทธศาสนาไม่ต้องไม่มีความจำเป็นต่อการเรียนแต่ประการใดบุคคลเหล่านี้ก็เคลื่อนไหวผลักดันบางส่วนก็เริ่มจะเป็นไปอย่างไรก็ตามการที่วัดจัดการเผยแผ่ธรรมซะเองอย่างจริงจังตรงนี้เป็นเรื่องถูกต้องคือนานวันรัฐสมัยใหม่ก็จะคล้อยตามโลกยุโรปสมัยโบราณที่เรียกว่ารังเกียจศาสนาแต่รังเกียจการทำงานร่วมกันของศาสนารัฐจึงไม่นิยมอุปถัมภ์พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นในทางยุโรปเองแต่ละศาสนาก็ต้องช่วยตัวเองอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ขายโบสถ์ไปนั่นก็เป็นแนวทางคล้ายๆจะอย่างนั้นพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกันวัดจะต้องทำงานหนักถ้าปรารถนาจะมีพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์กรให้คนเข้าถึงธรรมวัดจะต้องถือเป็นภาระอย่าได้ถามกรมศาสนา
แล้วก็อย่าได้ถามถึงมหาเถรสมาคมหรืออย่าได้ถามถึงสำนักพุทธเพราะจะเป็นผู้มาบำรุงศาสนาแต่ว่าแต่ละวัดในอนาคตจะต้องดูแลตัวเองทั้งงานศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่กระแสหลักๆวัดจะต้องดูแลเองแต่ละวัดจะไปได้ไกลแค่ไหนในงานเผยแผ่ศาสนาธรรมก็ขึ้นอยู่กับประชากรของวัดนั้นๆบริษัทของวัดนั้นๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าในตั้งบริษัทมานานคือพุทธบริษัทแปลว่ามานั่งล้อมวงกันมาคิดกันนั้นความคิดที่มีอะไรสักหน่อยก็เสนอรัฐบาลก็เป็นความคิดที่จะไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับพุทธศาสนาปัจจุบันต้องคิดกันเองทำกันเองส่วนหนึ่งก็คือการสืบทอดศาสนาทายาทในภาคฤดูร้อนนี้มีภาพสวยๆจากสวนโมกขพลรามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อโพรักษาการเจ้าอาวาสวัดฐานน้ำไหลหรือสวนโมกอายุเลย90ไปแล้วยังสุขภาพดีสอนธรรมะสอนสมาธิทั้งไทยทั้งฝรั่งได้ดีก็มีกิจกรรมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมานานหลวงพ่อพุทธทาสเอาใจใส่มากอาจจะมีการบวชที่สวนโมกเองหรือมักจะบวชที่อื่นแล้วก็มาอบรมที่นี่มีหลายแบบช่วงหลังๆนั้นก็มีการจัดบวชกันที่นี่แล้วก็อบรมกันที่นี่หลายรุ่นสืบทอดกันมาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกันอีกก็คงจะไม่ได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าใครเป็นผู้นำมาองค์กรใดแต่จัดขึ้นโดยพ่อแม่นำลูกมาฝากแล้วก็พ่อแม่ก็เข้าวัดด้วยอันนี้ก็คือเรื่องที่ดีญาติโยมก็ไปร่วมบรรพชากันมืดฟ้ามัวดินทีเดียวบรรยากาศดีร้อนแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้ที่ชุ่มชื้นนี่เป็นภาพงามๆของศาสนทายาทรุ่นจิ๋วขอให้เธอได้สัมผัสในวัดเลยนั้นต่อมาก็เห็นแล้วว่าของแท้ต้องอยู่ในวัดงานพระพุทธศาสนาเราจะไปรอคนอื่นทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่าไปรอราชการใดๆเพราะว่าทำได้แต่การเดินหนังสือตำแหน่งใหญ่โตเงินเดือนแพงก็ได้แค่นั้นแต่จะไม่มีส่วนในการค้ำจุนศาสนธรรมหรือสืบทอดศาสนธรรมแต่ประการใดก็ถึงเวลาที่วัดทุกวัดก็คงจะเป็นไปไม่ได้วัดที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรสถานที่พักปัจจัยมีอาหารเป็นต้นพอจะมีแล้วก็มีผู้ปรารถนาจะเข้ามาสมัครบรรพชาบรรพชาสามเณรก็ควรจะจัดหรือคณะสงฆ์อาจจะคุยกันเป็นตำบลจะได้ช่วยเหลือวิทยากรกันทำเป็นตำบลหรือเป็นอำเภอรวมกันก็ได้อาจจะเดินสายไปที่วัดไหนก็ได้ที่หลังสวนรู้สึกที่วัดบางมั่นก็มีออกเฟซบางเหมือนกันสามเณรวัดบางมั่นจะมาบิณฑบาตในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่ก็เป็นภาพสวยๆสามเณรมุ่งมั่นจริงจังนี่ก็คือศาสนทายาทรุ่นจิ๋ว
ข้ามาเถอะแล้วก็ปลูกฝังดีๆอบรมดีๆก็ถือว่าส่วนโมกเขาเชี่ยวชาญกับประชาชนทุกระดับแค่ฉันข้าวแล้วอยู่ที่โรงหมอศพทางวิญญาณก็เกิดประโยชน์มหาศาลและต่อมาคิดว่าเด็ก13 14นี่แหละเข้าโรงหมอศพทางวิญญาณได้เพราะต่อมาไปสวนโมกอายุ14ประมาณนั้นมีสมุดเป็นเล่มหนึ่งฉันอาหารเสร็จก็เขียนข้อความต่างๆเอามาไว้อ่านไปคัดลอกเป็นเล่มเลยไปอยู่หลายวันคัดลอกแล้วก็ฟังพระท่านบรรยาย14ขวบรู้เรื่องฉะนั้นสามเณรภาคฤดูร้อนสบายมากอนุโมทนาด้วยจริงๆนี่ก็ภาพมุมกว้างถ่ายได้สวยประชาชนเข้าวัดกันหนาแน่นเข้าวัดป่านี่เป็นปรมาจารย์ต้นแบบวัดป่าเลยทีเดียวนี่ก็บรรพชาเสร็จแล้วโยมปลื้มใจก็อนุโมทนาลูกเนรรุ่นจิ๋วขอให้ได้เข้ามาบวชบ้างปัจจุบันนี้ขนาดไม่นาน3วันหรือ7วัน15วันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าการทำหลักสูตรการสร้างหลักสูตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากคือตัวหลักสูตรจะเป็นตัวที่บอกว่าจะให้อะไรกับเยาวชนที่เข้ามาสู่ศาสนาตรงนี้เราก็จะรู้จะเข้าใจกันคือควรจะตั้งเตรียมการซะก่อนด้วยซ้ำว่า15วันหรือว่า1เดือนจะได้อะไรสมัยก่อนอาตมาก็เคยทำมาบ่อยๆว่ามีโอกาสเช่นคราวหนึ่งเรียนจบมาจากอินเดียใหม่ๆก็ไปทำที่ปราณบุรีรู้สึกสามเณรสัก15ถึง20รูปทำกัน3คนมีท่านเจ้าคุณสง่าเจ้าวาดวัดโชลประทานสมัยเป็นพระหนุ่มๆก็มีสามเณรอีกรูปหนึ่งไปกัน3คนนะครับเด็กรวม20คนใช้วิถีชีวิตกันง่ายๆนอนกรบตลอดโครงการ30วันและต่อจากนั้นท่านอาจารย์ท่านก็ได้ไปสร้างวัดปัญญานันทารามแล้วก็ทำเรื่องเยาวชนเป็นที่เรื่องลือต่อจากนั้นแม้ผู้ใหญ่อัยการต่างๆก็ไปอบรมโรงเรียนนำเภอต่างๆก็ได้ไปอบรมแต่ว่าที่สำคัญก็คือปลูกฝังเยาวชนหญิงชายในนามค่ายคุณธรรมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องเสรีแบบตามใจฉะนั้นใครจะคัดค้านก็มีเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเราก็มีความชื่นใจว่ายังมีพุทธศาสนิกชนเห็นความสำคัญของการปลูกฝังธรรมะว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตส่วนหนึ่งคือนอกจากมีวิชาชีพและต้องมีวิชาธรรมะไปกำกับด้วยเมื่อมีสติเมื่อมีสตังก็ต้องมีสติไปกำกับให้ใช้สตังในทางที่ถูกต้องก็ชื่นชมพ่อแม่เป็นเบื้องต้นแล้วก็ชื่นชมวัดทุกวัดที่เปิดวัดรับเยาวชนแล้วก็ทุ่มเทกำลังของพี่เลี้ยงทุกรูปที่ต้องนอนเกาะติดพื้นที่แต่มาอยู่วัดชนประทานก็ทำกันทุกปีสมัยก่อนมีเจ้าวาดวัดชนประทานทำทีมงาน
สามเณรภาคฤดูร้อนกันถือว่าเราได้สัมผัสแล้วสามเณรเด็กเขาก็อยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็หลักสูตรที่ทำกันค่อนข้างจะเข้มเขาก็รับได้ปัจจุบันนี้เสรีภาพแบบไม่อยากฝึกมันก็มีเยอะฝึกอะไรก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนไปซะทั้งหมดคือส่วนหนึ่งการฝึกก็ต้องมีฝึกก็ต้องอดทนก็ต้องลำบากก็ฝึกงั้นเช่นการมาฝึกบวชก็ไม่สบายตื่นตีสี่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเดินจงกรมทำสมาธิบิณฑบาตกิจกรรมเหล่านี้ก็เพื่อสืบทอดรูปแบบศาสนธรรมศาสนพิธีศาสนบุคคลศาสนวัตถุออกมาเพื่อสืบทอดตัวศาสนธรรมนี่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อวานนี้สวนโมกก็บรรพชากันไปหลายรูปเป็นภาพที่น่าปลาบปลื้มปิติยินดีอย่างทางสวนโมกก็ถือว่าเป็นยอดวัดที่ได้ทำการอบรมทำงานเต็มที่มาแต่หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสคือพระต้นแบบแห่งการที่มองเห็นว่าหากรอราชการหรือเป็นทางการศาสนาคงไม่ไหวลงมือทำซะเองทำคนเดียวมุ่งมั่นในด้านการสร้างพุทธธรรมแท้ๆก็ทำให้ทุกอย่างกว้างไกลหลวงพ่อประยุทธ์พระพุทธโฆษาจารย์ท่านมีความสัมพันธ์อันดีต่อทางการทุกแบบแต่จริงๆแล้วท่านก็ทำงานเป็นการส่วนตนเป็นการส่วนตัวทำด้วยหัวใจทั้งนั้นสำนักเรียนบาลีทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกสำนักขอคารวะครูบาอาจารย์มันเสียสละทุกอย่างกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์โรงเรียนปริยัติธรรมต่างๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือมีส่วนในการค้ำจุนบำรุงพระพุทธศาสนามีส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมพุทธศาสนาไว้ในใจของผู้เข้ามาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้อย่างแน่นอนเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเย็นเป็นเรื่องสงบอาจจะไม่ฉูดฉาดแต่ประการใดแต่ก็ไปได้เรื่อยๆขอให้คิดว่าเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องสนุกปัจจุบันนี้เราไปเทความสนใจว่าทำอย่างไรจึงน่าสนใจสนุกแต่ความจริงก็ควรไว้พื้นที่ว่าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรแต่ให้มีเนื้อหาสาระว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาหรือการทำการพูดการคิดใดๆที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนก็ทำให้พ่อแม่ที่มีความเต็มใจนำลูกไปบวชได้ปลื้มใจประการต่อมาก็เป็นการเอาฝึกฝนเยาวชนในทางธรรมเพื่อที่จะได้มีที่พึ่งมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามสืบไปในอนาคตข้างหน้าการสืบทอดพระศาสนาก็เกิดขึ้นสร้างความชื่นใจให้กับประชาชนไม่ว่าจะสื่อจะให้ความสนใจด้านนี้น้อยแต่สื่อจะมุ่งมั่นไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การควบคุมอย่างโททัศน์หลายช่องเรียกว่าแสวงหามาได้เรียกว่าเป็นการแสวงหามาได้พระจริงหรือพระปลอมไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร
แล้วก็ค่อยช่วยกันนะไปควบคุมดูแลอีกส่วนหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมที่พระจะต้องช่วยงานกันอย่างจริงจังในส่วนในการฟื้นฟูเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาวันนี้ตมาก็ขอเชิญชวนเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันหลังจากได้ฟังข่าวดีๆที่บังเกิดขึ้นแก่เยาวชนไทยเกือบจะทั่วประเทศที่มีบวชสามเณรพรากฤดูร้อนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปาริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็ขอทักทายขอบคุณท่านสาธุชนที่ร่วมรายการนี้คุณทัพพิจารแสงสวัสดิ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมอุ่นเรือนรัตน์วินิจโยมพรพันธ์เรดเล่โยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมกิตติมาบริกส์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมโซเฟียสุภาพรโยมรมรวินจารุกุลสินโยมคัจเชนสีพึ่งโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมพยาวเจนพนัสโยมพยาวเจนพนัสโยมแม่สมภาพคมสันโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมแม่สมภาพคมสันโยมอัมพาเชฟเฟอร์โยมอุ่นเรือนรัตวินิจโยมศิวิไลศรีวงชัย
ยอมเพ็ญศรีภักดีไทยยอมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมศึกษาพูดคุยสนทนาวันนี้รายการก็คงจะจากลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอความสุขสงบเย็นจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนทุกท่านเทอญ